ฟังฟังถูก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 แล้วถูก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 แล้วฟังฟังไอ้สองคนหันหลังชนกันได้ด้วยเหรอได้ยังไงเนี่ยได้ยังไงอ่ะอันนี้คือตั้งหมดถ้าเผื่อสู้ว่าเราพูดอะไรในสิ่งที่ใช่หมดนั้นนะเช่นเราเล่นคู่แล้วเราพูดเลขคิวไปสองคนก็หันไปยิงได้แต่ถ้าเผื่อสู้ว่าอะไรยังเราตั้งนะจำนวนเฉพาะวันเธอจำนวนยากไปชื่อหนังชื่อหนังชื่อหนังวิระยะความรู้สึกตัวต่ำอ่ะห้างสรรพสินค้าในประเทศในกรุงเทพผมก็ความรู้เยอะนะครับได้เหรอได้ในกรุงเทพในกรุงเทพกรุงเทพที่ไม่ใช่กรุงเทพนี่เด็กขอนกงขอนแก่นอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องห้ามในกรุงเทพอู้ตายแล้วหนูโอ้ยง่ายตายโอ้ยแล้วแล้วขอนแก่นได้เปรียบเขารู้ไงกำแพงเพชรขอนแก่นห้ามนะใครเริ่มก่อนเนี่ยต้องเล่นเริ่มยังไงพูดเลยพูดเลยโซ่ไม่ใช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 ่พูดชื่อพูดชื่อพูดห้างสรรพสินค้าพารากอนเนี่ยแต่ถ้าเราถ้ามีทั้งในจังหวัดแล้วก็ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดด้วยได้ได้ได้ใช่ไหมคนละ19นะสมมติถ้าสมมติเซนทรัลมีอยู่ขอนแก่นเหรอคะก็ได้ได้แต่มันมีกรุงเทพด้วยไงถือว่าได้แต่ไม่ใช่ห้างแบบแฟรี่อะไรเงี้ยไม่ได้ถ้าแฟรี่ถ้ามีจังหวัดไหนเป็นขอนแก่นใช่ป่ะขอนแก่นมากเฮ้ยรู้ด้วยอ่ะเก่งๆๆๆครูครับแต่ถ้าสมมติถ้าในกรุงเทพปุ๊บเราก็ยิงเลยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันแฟรี่อะไรเออเดี๋ยวนะคะเอาเล่นไปเถอะเดี๋ยวผิดก็รู้เองตอนแรกว่าจะเป็นแบบเร็วๆมาไวไปไวอ๋อใครพูดผิดโดนยิงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์มากันใหญ่เพื่อนไม่ได้พูดชื่อห้างอ่ะให้หันมายิงกันชื่อห้างในกรุงเทพไม่ใช่ห้างในกรุงเทพให้หันมายิงคือถ้าไม่ไม่ใช่คือเราเป็นคนพูดไปเรื่อยแล้วเด็กฟังถ้าเบิร์ดสวดอ๋อเราเป็นคนพูดใช่ใช่ยากละเมื่อกี้ที่ต้องพูดแฟรี่อย่างเงี้ยก็คือหันมายิงเลยเพราะว่าไม่มีในกรุงเทพอ๋อจะยากกว่านี้ยากอังผลไม้เอ้ยผลไม้ไปแล้วนี่เปรียบจำนวนเฉพาะโอ้ยต้นไม้คำนี้ไม่ได้ยินนานมากแล้วอ่ะจำนวนเฉพาะอ่ะชื่ออาหารไทยอะไรอาหารไทยอาหารไทยตายแล้วถ้าสมมติเป็นอาหารฝรั่งก็ยิงเลยใช่ใช่แกงเลียงนี่อยากกินนะเนี่ยนี่ก้าวเต็มๆสิยะทั้งโซ่เก้าเต็มๆก้าวสองก้าวเชสเซ่กะเพราไก่มัสมั่นโรตีปั้งได้นะใครละพร้อมกันชนะทั้งคู่ปั้งมาจะเข้าเรื่องแล้วมาเรื่องดีกว่าต่อจากเมื่อวานที่เราทำเดินอะอยู่เป็นวงเหมือนเดิมโลกแล้วก็ต่อจากเมื่อวานที่เราทำ เดินเข้าไปในกลุ่มในกลางวงเพื่อหาออบเจกตีฟเพื่อทำอะไรบางอย่างแล้วมีออบเจกตีฟแล้วเดินออก ใช่ไหมคะคราวนี้เราทำคอนฟลิกต์หนึ่งอย่างสมมติว่าคุณเดินเข้าไปกลางวงเพื่อที่จะแปรงฟันแปรงฟันเสร็จแล้วครูรู้สึกนึกออกปะคอนฟลิกต์หนึ่งอย่างคือมีเกิดเรื่องอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่ดังที่เราคิดหนึ่งอย่างแล้วหาออบเจกตีฟในการสิ่งนั้นออกเมื่อกี้ครูเหมือนแบบฟันหลุดออกมาแล้วหุยตายแล้วตกใจรีบไปหาหมอดีก่อนแล้ววิ่งออกนี่คือออบเจกตีฟในการที่ครูเข้าไปแล้วครูออกเก็ทมั้ยฮะงงมั้ยฮะเข้าใจมั้ยฮะใครงงใครงงเอาละเป็นเด็กอ่านความคิดสร้างสรรค์ที่จะก๊อปปี้แล้วบิดเบือนเล็กคือไม่จำเป็นต้องเป็นเจ็บปวดทั้งหมดไม่เปลี่ยนอะไรก็ได้แต่เป็นภาษาที่เราไม่ทำสิ่งนั้นต่อไปไม่ได้แล้วเราต้องหาเหตุผลที่จะต่อไปหรือทางบวกได้ไหมทางบวกก็ได้ทางบวกได้ไหมได้ได้หมดเลยขอให้มีเรื่องราวที่เป็นคอนฟลิกต์ขอให้เรื่องน่าสนใจด้วยคอนฟลิกต์คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันทำให้แบบว่าทำอันนั้นต่ออันเดิมต่อไปไม่ได้อะไรเงี้ยไม่คาดคิดก็ได้เป็นอุปสรรคก็ได้ค่ะไม่คาดคิดก็ได้เช่นสมมติว่าครูอาจจะเดินไปแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะคือสิ่งที่กินอยู่แล้วจะแมลงวันอยู่ในแก้วแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยได้ป่ะได้เหมือนกันเคงงไหมไม่งงนะคิดไม่ออกแซ่บโซบี้ฝั่งโน้นอะขยายวงกว้างจำไว้ว่าเมื่อไหร่ที่มีครูคนนึงเมื่อวานติดครูอยู่ครั้งนึงนะถ้ามีคนนึงถ้าถึง5ครั้งนะพวกแกโดนวิดพื้นแน่นี่3ก็พอโอเคถ้ามีครูคนไหนก้าวไปทำก่อนภายในนับ1ถึง5คนนั้นโดนนะโดนทั้งหมดนะช่วยกันนะพี่ต้องช่วยดูว่าเรื่องไหนที่มันไม่ make sense หรือแบบทำเราไม่ชัดแล้วก็อย่าลืมว่าเมื่อวานที่เราเตือนกันปะเตือนกันว่าเรื่องต้องเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องมีคำพูดเช่นอย่างเมื่อวานเนสแบบเป็นภาษาใบ้ไม่เอาให้แอคชั่นมันใหญ่กว่า words มาทำให้ชัดเจนทำให้เราดูออกว่าเล่นให้มันเต็มเวลาด้วยหมายถึงว่าเทคไทม์ได้ไม่ต้องรีบควรจะคิดก่อนหรือว่าเดินออกไปแล้วแบบสัญชาตญาณจริงๆควรจะคิดก่อนใช่ไหมให้เวลาคิดหนึ่งจื๊อ
จื๊ดหมดเวลาแล้วอ้าวคือหนึ่งจื๊ดไงต้องแบบใช้คำไหวพริบวิญญาณอันนี้ถ้าแบบสถานีทำกับเด็กกับต้นเหมือนเล่นเซ็กซ์ซักซีดเด็กเล็กอะวิ่งวิ่งกันเต็มไปหมดเลยจิกระจายไปเราเบียดไปยอมเขาเอามาสู้มาเราขยันนิดสี่สามสองไปเข้าในห้วงมันต้องมาแอบมองฉันนะไม่ยาอันนี้ออกยังไม่ชัดนะว่าจะออกทำไมนะระวังออกมาจริงเย้จริงจะรู้สึกแย่ช่วงโอเคสนุกดีต่อค่ะเอาเร็วๆแล้วมาเตะถ่วงเวลาไหมนี่คือวงส้มตำเหรอต้องไม่มียองดูน่าสนใจมากถือว่าได้ฟิลนะออกมาแล้วทำเลยห้ามช้าห้ามช้าดูไม่ออกไม่ออกเพราะอะไรดูออกดูออกคืออะไรออกอยู่แต่ว่าไม่ชัดมากต้องหาที่ถัดบุคคลนี้เข้ามาไม่ชัดเอามาไม่ตายละลืมใหม่เมื่อกี้ชั้นๆลูกเดี๋ยวเราให้มาเมนทีหลังคือชาโซโอเคลูกไป1 2 3ฮึบไปหุ้ยนี่ชาชาชาดีเอ้าเอ้ยเนทออก4ทีแล้วเนี่ยต้องคิดสร้างสรรค์นะค่ะ อ่ะออกไปต่อ
คุณเล่นกีฬากันใหญ่เลยเล่นกีฬากันใหญ่เลยป้าเป็นล้มดีกว่ามีความคิดสร้างสรรค์มากเป็นวิ่งนักกีฬาใครสักคนว่ายน้ำมาแล้วจมน้ำไหมไอโคตรโอ้โซว่ายน้ำจริงดีดีชัดจริงบ้างนะจริงบ้างครับเร็วมากลูกตำรวจมาเหรอเออมาพี่ต้องรู้ออกอะไรนะพี่ต้องรู้ออกคนเดียวครับนี่เป็นเรื่องที่ต่อกันแก๊งเดียวกันลูกสมุนไม่เอาพี่ซอฟแล้วหรอไม่ได้ดูเลยใช่ไหมเมอใช่ไหมทำต่อหลังจากเนสนะเพิ่มโจทย์ให้คอนฟลิกต์นั้นน่าสนใจนะให้คนดูน่าติดรู้สึกน่าติดตามแล้วสนใจที่จะดูนะขอให้เรื่องสนุกนะไม่เอาเล่นกีฬาแล้วอุบัติเหตุแล้วนะเออขออ๋อสนุกกันเลยเรื่องให้เรื่องมันสนุกกว่านี้ขอให้สร้างสรรค์แบบนี้อยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่เมื่อกี้ป้นอะไรก็ดีนะใช่แต่ว่าเล่นไม่ชัดนิดนึงอ่ะดูไม่รู้เรื่องขอโทษให้เวลาคิด3จื๊อ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 สร้างสรรค์หน่อยนะ5โอเคอุ๊ยตายตายตายสุดบอกแล้วว่าไม่ให้มีบทพูดไงล่ะเพิ่มความน่าสนใจนิดนึงนะจ๊ะอะไรอ่ะมันจะมองไม่เห็นพี่โอเคไปมาสายอ่ะ
ชัดดีในหัวในหัวยืนกอดประตูอย่างงั้นหนึ่งในอาหารมีอะไรในอาหารมีอะไรหนึ่งเราถึงสามนะสองสองลูกกันยืนทำตัวเตรียมพร้อมคิดหนึ่งอะไรวะตอนไฟบาดเหรออันนี้มันเกี่ยวข้องครับเวลาเกี่ยวข้องวิธีเก็บเองแล้วส้มบาทเหรอหนามครับอ๋อหนามเป็นอะไรที่เป็นเฉพาะตัวมันไม่ต้องออกแรงดึงหน่อยเหรอหมุนอย่างเดียวก็ได้เหรอหมุนครับถ้าดึงว่าจีบจะแตกครับอ๋อไอ้สิ่งที่โซรู้จริงแล้วเปลี่ยนหลอดไฟดีชัดดีชัดเลยหนึ่งเร็วจ้ะความน่าสนใจกว่านี้นิดนึงแหวนไปก็ไอซ์โอเคไอสู้เขาจะยอมแพ้ตอนนี้ไอน้อยนะไอน้อยเปลี่ยนครับครูใช่ไหมขันตัวเองอะไรไม่ใช่ครูไอ้สังเกตสวัสดีครับตัวเองวันที่แม่อะฮะดีๆเข้าไปแล้วมีออบเจคทีฟก่อนเราคอนฟิกค่อยเกิดอุปสรรคทางสิ่งไหนอ่ะเอาเรียกว่าแล้วว่าจะแบบปลาตัวใหญ่จนไม้หัก
อย่าลืมนะไม่ใช่ใบ้ๆนะต้องเอาอันที่แบบไม่ต้องมีไดร์ล็อกจริงนะว่าจะโดนตบแย่งกระชากมันอ่ะเด็กๆเล่นนี่ดีกว่ากระโดดแมงมุมง่ายมากสนุกมากเธอทำโทษนะเวลาที่เรากระโดดคือเราจะยืดไปสุดขาแล้วสุดแขนอันนี้นับ1แล้วก็สลับข้างอันนี้นับ2 1อันนี้2ก็กระโดดเป็นใช่ป่ะอ่ะ20ทีเวลาที่เรานับทำโทษค่ะนั่งค่ะทำไมถึงถามว่ากูเก่งกระโดดเป็นหรือเปล่าไม่ใช่พี่ไม่ได้หมายความในอะไรพี่แค่เป็นพวกชอบออกกำลังกายแต่เองเราจะโดด20ทีคือเป็น1 2ใช่ป่ะอ่ะ3 1 2 3 4 5ถึง20โอ้แล้วจริงๆมันเป็น1 1 2 2 3 3 4ป่ะใช่ป่ะมันต้องเป็น1 1 2เออ20ครั้งเท่ากับ40ทีอ่ะไอ้ยาสุดตัวตายหาพื้นที่ของตัวเองที่จะโดดไปทนทำโทษไอโซเดี๋ยวโดนเดี๋ยวระวังโดนบอดค่ะ40เลยเหรอครับ40 40โอ้โห5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 คนใหญ่อย่ามาด้วย8 9 10ไอ้โดนหน่อยไอ้โดนหน่อยไอ้เอ้ยหกไม่ได้หนูกระโดดอยู่โดนหน่อยไปต้องหมดขาไปขึ้นเลยเออ3 4 5 6คนใหญ่ออกไปเท่าไหร่ล่ะลืมนับเออ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25จริงๆแล้วมันโดดหนึ่งกว่านี้ฉันจำได้แล้วมันจะเป็นแบบหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามอ่ะเหนื่อยจริงเดี๋ยวจะให้เด็กๆออกไปร้องเพลงของตัวเองแต่ว่าไม่ต้องร้องจบเพลงร้องเท่ากับเท่าที่เมโลดี้ที่ฝึกมาแต่ว่าคือตอนนี้เพลงไอ้ดนตรีจริงยังไม่มาใช่ไหมคะก็คือนั่นแหละร้องตามที่ร้องไปเลยแบบไม่ต้องมีแบ็คกิ้งแท็กแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำก็คืออย่างเมื่อวานนี้เราเล่าเรื่องที่มันเกี่ยวเนื่องกับเนื้อเพลงใช่ไหมเป็นเรื่องที่เราแต่งแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือร้องเพลงไปโดยที่เมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าอยากพูดอยากพูดถึงความรู้สึกที่แบบอยากพูดมากแล้วก็คือหยุดร้องแล้วพูดพูดอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับเนื้อหาเพลงกับคนนั้นนะเหมือนคนที่เราอยู่ด้วยอ่ะคือคนคนนั้นที่เราจะพูดกับเขาสมมติว่าคนคนนั้นที่เรากำลังจินตนาการอยู่ว่าเรากำลังจะพูดกับผู้หญิงคนนั้นก็มองเหมือนเสมือนว่าพวกเราทุกคนคือผู้หญิงคนนั้นพูดกับผู้หญิงคนนั้นอย่างนั้นเลยเหมือนคล้ายๆตอนที่เราเล่นละครเวทีมีช่ออะไรเงี้ยร้องเพลงอยู่แล้วเราก็พอสการร้องของเราเพื่อมาพูดเรื่องราวของเราว่าเราเจอเหตุการณ์อะไรรู้สึกยังไงเป็นยังไงกับคนที่เรากำลังร้องให้ฟังอยู่แล้วอยากจะกลับมาร้องต่อก็ได้นะแต่พูดกับคนคนนั้นไม่ใช่มาหันมาพูดกับคนดูนะลูกไม่ใช่ว่าแบบพี่บิวเป็นยังไงบ้างเนี่ยรู้หรือเปล่าคะว่าพี่บิวอ่ะไม่ใช่นะก็เหมือนกับว่ายังพูดกับพี่บิวเหมือนเดิมเหมือนเป็นเหมือนพูดกับตัวละครด้วยกันอ่ะใช่เก็ตก่อเก็ตมั้ยเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คนพบเมื่อวานก็คือทำไมพวกแกน่ะวีคที่แล้วเล่นละครเพลงที่เอามาให้ร้องอ่ะมันเกิดความเพลาะขึ้นเพราะว่ามันมีเนื้อเรื่องให้เราจดจำคนดูแล้วอินแล้วมีเนื้อเรื่องกับมันแล้วโอ้โหรู้สึกเพลงมันเพาะขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่ร้องเพลงโดยที่ไม่มีเนื้อเรื่องข้างในหรือว่าพวกหนูไม่ได้สร้างสตอรี่ให้มันอ่ะเพลงก็จะแห้งๆใช่เมื่อวานที่ให้ลองแต่งเรื่องกันอ่ะดูมันยากใช่นะจริงๆแล้วคือมันเคยทำมาแล้วเพลงแต่ว่าเราแยกแบบขัดมาให้แบบ
ให้มันเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นลงไปละเอียดมากขึ้นเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยวันนี้จะคล้ายๆกับละครมิวสิคอลเลยเพราะว่าร้องปกติแต่มีเนื้อเรื่องข้างในนั้นน่ะมีเนื้อเรื่องอะไรอยู่ในหัวเราสมมุติว่าเรากลับมาร้องต่อได้นะสมมุติว่าเราร้องไปยังไม่จำเป็นต้องจบท่อนก็ได้ร้องไปแค่3วรรคสมมุติร้อง3วรรคแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากพูดแล้วอ่ะก็พูดเสร็จกลับมาวรรคที่4ต่อได้อาจจะพูดแค่ประโยคเดียวก็ได้2ประโยคก็ได้แล้วก็กลับมาอะไรก็ได้ที่เราจะแทรกมันเข้าไป อย่างเงี้ยฟังแล้วมันอาจจะดูยากนะเพราะว่าอย่างละครเวทีเรามีสคริปต์ให้เรามีบทใช่ใช่เราก็เลยสามารถอินกับมันได้โดยง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องสร้างสรรค์อะไรเพิ่มเติมแต่อันนี้มันเหมือนการอินโพรไวเซชันนะคะเราเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาสตอรี่ของเรามาเล่าให้คนอื่นฟังด้วยอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวเพราะว่าอย่างไอ้เมื่อกี้ก็คือการอินโพรไวส์อย่างนึงการครีเอทีฟอย่างนึงใช่ยังคิดเองได้มีคอนฟลิกต์ด้วยร้องเพลงอาต้อยแบบแม่ชีได้ป่ะน่าจะมันนี่รู้ยังว่าดนตรีเขาเปลี่ยนไปเยอะไหมอ่ะยังไม่รู้เลยนี่ยังร้องตามออริจินอลอยู่ใช่ป่ะเห็นเขาว่าอาร์เรนจ์ใหม่ใช่ไหมน่าจะดีนะนิดหน่อยค่ะบางเพลงแต่ไม่ได้เปลี่ยนเป็นทันสมัยขนาดนั้นเนี่ยอาจจะป๊อปขึ้นทันสมัยขึ้นนิดนึงอะไรมั้งใช่ยังคงไว้แต่เพราะทุกเพลงเลยเป็นแบบแนวแบบโซโซหน่อยใช่ไหมโซใช่เขาบอกว่าอาจจะติดใจจากก้อนหินละเมอมาก็เลยไปร้องแบบแนวเซลอะไรดีนิดนึงอ่ะเคเวลาทุกคนห้าจื๊ดห้าจื๊ดจื๊ดถ้าเราร้องอยู่แล้วพูดครั้งเดียวไม่ต้องกลับมาพูดอีกได้ไหมคะได้ถ้าเกิดว่าหนูพูดไลน์นั้นแล้วมันแบบพูดแล้วจบแล้วจบแล้วเออแต่ทำให้รู้สึกว่าแบบเหมือนคัดตัวเองแล้วก็แบบฮะคืออะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือทำให้รู้สึกว่าพูดออกมาจนจบจนหมดเรื่องทั้งหมดที่อยากจะเล่าแล้วไม่เลยยังไม่รู้สึกอยากพูดอ่ะก็ยังไม่ต้องก็ร้องไปก็ร้องไปคือร้องจนจบไปด้วยใช่ไหมคะแค่ไม่หมายถึงร้องจนจบแล้วก็ไม่อยากพูดอยู่ดีไม่ใช่ต้องหาเปิดเพลงไปด้วยไหมคะไม่ต้องหรือจะพูดก่อนร้องก็ได้แล้วแต่เลยว่าเราจะเอาไปเสียบไว้อยู่ตรงไหนแต่ขอมีพูดเรื่องราวหรือว่าอยากจะถ้าสุดว่ามีโอกาสได้พูดกับคนในจินตนาการคนนั้นจะพูดอะไรไม่จำเป็นต้องพูดเนื้อร้องแต่พูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดหรือถ้าอยากจะพูดก่อนที่จะร้องก็เหมือนกับเวลาที่เราอินโพรไวส์ก่อนเข้าเพลงเนี้ยค่ะเออก็ได้มันจะได้ยิ่งส่งอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาหรือจะร้องก่อนแล้วพอรู้สึกว่าเฮ้ยจุดนี้แหละต้องพูดก็พูดมันแล้วแต่เราครีเอทเลยแล้วครูจะให้สเปซเต็มที่คือหนูอยากจะนั่งก่อนนอนก่อนเดินก่อนทำอะไรก็ได้เลยในระหว่างที่ร้องไม่ต้องคิดว่านี่คือเวทีใช่แล้วไม่ต้องคิดว่าไม่ต้องห่วงเรื่องบล็อกกิ้งแต่แน่นอนว่าจะไม่ต้องหันหลังคือห้ามหันหลังให้ดิฉันไปเล่นอยู่กับห้องน้ำเลยหรือถ้าเกิดต้องการคนไปอยู่ด้วยไหมเอามาเอาหรอบางทีมันเพราะว่ารู้สึกว่าไม่งั้นเจ๊ฝึกส่งออกฝึกส่งออกดีกว่าส่งออกดีกว่าเพราะเวลามีคู่เราใช้อินโพรไวเซชันบ่อยละพวกเราเนี่ยแหละคือคนที่เราจะคุยด้วยสมมติว่าจะคุยผู้หญิงคนเดียวพวกเราก็จะเป็นผู้หญิงคนนั้นก็ส่งมาก็มองมาที่เราหรือถ้าผู้หญิงอยากจะส่งหาผู้ชายก็ส่งมาที่คุณต้นก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับคุณต้งก็จะฮอตหน่อยฮอตหน่อยฮอตหน่อยไม่ได้โอเคให้คิดเรื่อง2จื๊ดเพิ่มจากของพี่ก้อยอีกเป็น7จื๊ดเป็น7จื๊ดจื๊ดจื๊ดย้ายเริ่มเหรอป้าเวลาน้อยใช้สอยประหยัดพรุ่งนี้ซ้อมใหญ่ให้คลาสเราดูนะตัวได้ซ้อมเป็นดนตรีแล้วดนตรีมาเมื่อไหร่อ่ะมาคืนนี้อ๋อตอนนี้ก็คือซ้อมเป็นแบบซ้อมเป็นแบบเปล่าแต่ไม่มีแบ็คกิ้งแทร็กพวกนี้มันเทปอยู่แล้วได้แล้วอ๋อแบ็คกิ้งแทร็กก็ไม่มีหรอนี่ซ้อมเปล่าตลอด